มันไปพบออมทรัพย์มีหมดพอผมเสนอว่าขอกำไรมาหนึ่ง 50% มาจัดสวัสดิการออมทรัพย์ต่างๆบอกว่า ให้คุณชกให้ 5% 50% ผมว่าแค่นี้มันก็เบิก2รายมันก็หมดนอกนั้นก็เบิกไม่ได้คุณชกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาของคุณชกอีกทีนะครับผมจะได้ฟังเปรียบเทียบละทีนี้เดี๋ยวจะให้ท่านมนตรีฟังว่าของธกส.เขาทำอย่างไรถ้าเดี๋ยวเราจะมาเปรียบกันถ้าธกส.เนี่ยได้ยินว่ามีโครงการเนี่ยผมเห็นตรงนี้ว่าโครงการกองทุนทวีสุขนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้คำว่าออมอย่างพอเพียงเพื่อชีวิตที่พอเพียงแนวคิดอันนี้หรือวิธีการทำอันนี้เนี่ยคุณธีรพงศ์ทำยังไงคือกับเรียนอาจารย์นะว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่แนวคิดของเราธกส.นะแต่เราเพียงแต่ว่าเราอยากสนับสนุนและอยากจะให้กองทุนสวัสดิการของชาวบ้านโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรถึงบอกว่าไม่มีถ้ามีก็บางมากๆนะฮะให้เกิดขึ้นและจากการที่ต้องขอบคุณทางพ่อครูนะแล้วพี่ๆที่ครูอีกหลายคนนะคือเราศึกษาแล้วว่าเขาได้ทำสิ่งดีงามเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยไปสนับสนุนทำให้สิ่งดีงามเนี่ยได้ขยายได้ขยายอ่ะได้ขยายเพราะว่าไปเรียนรู้จากครูชบแล้วก็พ่อครูอีกหลายคนครับว่าเขาทำกันยังไงครับผมก็การกำหนดสวัสดิการนี่นะใกล้เคียงแบบของพ่อครูเลยอันนี้นะแล้วอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะไปแข่งขันกันแต่อยากจะไปเกื้อกูลและสนับสนุนกันก็วันนั้นที่คุยกับครูมุกดาครูมุกดาบอกอันนี้อย่างนี้กองทุนต้องเรียกว่ากองทุนพ่อลูกนะเพราะว่าพ่อทำแล้วเราลูกมาทำให้โตขึ้นเป็นกองทุนเพราะชาวบ้านนี่จะไปเรียกกองทุนที่ชื่อแปลกๆนักก็ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ทำไมคุณถ่อมตัวหน่วยงานของรัฐมักจะบอกว่าตัวเองเป็นพ่อและชาวบ้านเป็นลูกแต่ทำไมบอกว่านั่นเขาเป็นพ่อแล้วคุณเป็นลูกผมกำลังให้ชาวธกส.นี่นะพยายามขอร้องว่าอย่าเรียกว่าลูกค้าเรียกว่าสมาชิกเพราะเขาเป็นพ่อเราด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถามครูเถอะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะผมถึงว่าเราเรียกว่าเป็นสมาชิกได้ไหมเพราะสมัยอาจารย์จำเนียนเนี่ยท่านเรียกว่าลูกค้าได้เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนก็เป็นลูกท่านได้แต่เราเนี่ยลูกอ่ะไปเรียกพ่อบอกลูกเลยนะผมเรียกพ่อวิเชียนตั้งแต่สมัยนั้นพ่อวิเชียนบอกไอ้นี่มันรู้จักเรียกว่าเราเป็นพ่อนะไอ้ที่คนอื่นมาเรียกเราเป็นลูกตลอดเลยนะ อันนี้คือความรู้สึกนะที่ผมคิดว่าอันนี้แล้วก็เรื่องสำคัญคือเราไม่ได้ทำอันนี้เพื่อไปแข่งกับพ่อเพื่อไปแข่งแล้วก็สองไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้มันพิสดารเอารูปแบบที่ทำง่ายที่สุดเนี่ยนะถึงบอกว่าอันนี้ต้องทำให้ง่ายเพราะชาวบ้านเขาเข้าใจในระบบที่ครูแล้วก็พ่อปราชญ์ต่างๆเนี่ยไปทำมาไว้อย่างดีแล้วก็ขอโทษนะโน้ตฮาวหรือเทคโนโลยีอันนี้นะพิสูจน์แล้วว่ามันสำเร็จไอ้ที่เราไปก๊อปปี้ไปจังนู้นมาเนี่ยนะมันยังไม่ได้สำเร็จแล้วบางทีก็ไม่มีพื้นฐานที่ตรงคุณธีรพงศ์ไม่ต้องไปเอาจากต่างประเทศผมไม่เอาผมเอานี่เลยผมเอานี่ผมศึกษาจากครูแล้วผมก็เชิญที่ปรึกษาผมไม่ต้องมีปริญญายาวผมเนี่ยที่ปรึกษาผมครูนะครูมุกดาวันก่อนครูชบพ่อครูติดประชุมนะฮะก็มอบหมายครูมุกดาครูมุกดาก็มาช่วยคิดแทนทำแทนกันได้และระบบของธกส.ทำยังไงคือผมก็คิดว่าหนึ่งนะเราก็มีการออมเงินนี่แหละออมเงินแล้วก็คิดว่าอันนึงที่สำคัญที่สุดอะคือการออมเงินต้องสร้างนิสัยการออมความสม่ำเสมอและอันนึงที่เราขาดมากๆในระบบการเงินคือเราออมเงินเนี่ยจะค่อนข้างใช้คำว่าเห็นแก่ตัวนิดนึงอาจารย์เราจะออมเงินเพื่อเป็นทุนของเราตลอดไม่ได้ออมเพื่อคนอื่นไม่ได้ออมเพื่อสร้างนิสัยให้กับคนอื่นอันนี้ที่อาจารย์ไปบูลท่านได้บอกผมว่าอันนี้คือจุดขาดแล้วท่านก็เดินมาหาพวกเราแล้วบอกว่าตรงนี้ถ้าธกส.ทำได้ให้กับสังคมว่าออมเงินเพื่อสร้างนิสัยให้เขาแล้วต่อไปเขาโตขึ้นเราก็โตด้วยแต่ไม่ใช่ออมเพื่อที่เอาเงินลงไปเป็นทุนให้คนอื่นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งสองการออมเงินที่ผ่านมามันไม่สนุกอาจารย์ไม่สนุกเป็นกิจกรรมเหมือนกับว่าต้องใช้คำว่าอดแล้วถึงมาออมแต่ออมยังไงให้มีความสุขผมก็ไปดูของพี่ๆของพ่อๆเขาทำเขาออมแล้วมีความสุขเขาไปลดบางส่วนไปเลิกบางส่วนสุขภาพเขาดีไปลดบางส่วนที่แทงหวยอะไรต่างๆเขาก็กลับมาเขาไม่ต้องปวดหัวเขาก็มีตังค์อย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้เขาออมมีความสุขอ่ะเขาไม่ต้องไปอดนะเขาไปเลิกบางอย่างนะฮะแล้วก็กลับที่ว่าเขาใช้น้อยหน่อยนะใช้น้อยหน่อยนะของไม่จำเป็นอะไรต่างๆอันนี้ผมคิดว่าแล้วก็เรามาช่วยให้เด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เป็นลูกหลานเนี่ยผมว่ามีพลังมากเด็กไม่ต้องการที่ว่าเราให้เขาออมมากแต่เขาจะช่วยบอกพ่อแม่เราส่งกระบอกไปเก็บเงินให้เขาส่งลูกไก่ไปให้เก็บเงินให้เขาลูกเนี่ยเก็บสลึงหนึ่งนะพ่อจะมาหยอดอีกบาทหนึ่งหรือห้าบาทให้อ๋ออันนี้ผมถือว่า
นี่กิจกรรมซึ่งเมื่อก่อนนี่เรามองข้ามเรื่องเหล่านี้ผมถึงบอกผมขอเก็บเศษเหรียญตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่อาจารย์ให้ความคิดพวกเราเนี่ยนะเป็นปีแรกที่ธกส.นี่นะมีทุนนี่นะมากกว่าสินเชื่อที่ให้กู้มีทุนมากกว่าสินเชื่อที่ให้กู้จากเสร็จขอใช้คำว่าเงินเล็กๆเนี่ยที่ชาวบ้านมาให้นี่นะไม่ได้กุ๊กไก่ที่เห็นในข้างหน้าเนี่ยได้เยอะขนาดนั้นเลยแล้วรวมทั้งเงินที่ชาวบ้านเริ่มมาฝากและเข้าใจเนี่ยอาจารย์นะผมพูดให้อาจารย์ฟังแล้วหลายคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นแสนล้านนะครับรวมทั้งประเทศเงินฝากเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะแล้วเด็กๆเนี่ยสำคัญเลยเด็กๆสำคัญคือเขาไม่ได้ตัวเงินนะแต่เขาจะไปบอกพ่อแม่ว่าฝากแล้วมาฝากกับลุงธีรพงษ์นะเพราะลุงธีรพงษ์เอาไปให้ชาวบ้านนะฮะเป็นอย่างนี้คือเราก็ได้แรงอย่างนี้แต่ผมได้อะไรจากเด็กผมได้ความซื่อสัตย์และความมีนิสัยในการรักการออมและทีนี้เราก็ต่อท่อมาว่าเมื่อที่บ้านเนี่ยเขาเริ่มมีการออมอย่างนี้แล้วมีความสนุกละแล้วก็เอาตรงนี้มาผูกกับสวัสดิการเสียไปเอาความคิดอันนี้มาจากไหนก่อนที่จะไปสวัสดิการเนี่ยกุ๊กไก่กุ๊กไก่นี่ต้องขออนุญาตขอบคุณอาจารย์เพราะวันนั้นนะผมขออนุญาตเล่าเรื่องที่อาจารย์มาที่ธกส.วันนั้นให้กับทุกคนได้ฟังนะแล้วผมยังจำจนทุกวันนี้แล้วรวมทั้งผู้บริหารของผมท่านเดินมาวันที่ท่านไม่สบายแล้วเพิ่งหายจากโรงพยาบาลนะเดินมาผมจำได้แล้วท่านมาบอกว่าธกส.นี่นะเรื่องการออมนี่สำคัญแต่อย่าหาเงินออมหรือหาเงินฝากเพื่อเป็นทุนของตัวเองแต่ให้ไปสร้างนิสัยในการออมให้กับชาวบ้านน่าจะไปทำยังไงที่จะให้เด็กๆให้โรงเรียนอะไรต่างๆแล้วจากนั้นท่านก็ทิ้งโจทย์ไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งคิดเราก็บอกโอ้จะไปทำอะไรยังไงแล้วผมก็บอกว่าเราอยากจะทำกับเด็กนะแล้วก็เราไปเอาขอโทษใช้คำว่าลอกอ่ะเราไปลอกเลยเอากระบอกเก็บเงินของแบงค์ต่างๆมาหมดเลยนะแล้วก็ไปให้เด็กนี่เลือกอาจารย์เชื่อไหมเด็กไม่เลือกสักอันหนึ่งเลยไอ้กระบอกเก็บเงินเนี่ยนะไม่เลือกเลยที่เป็นโลหะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นอะไรเนี่ยเด็กเป็นทรงกระบอกเลยครับไม่เลือกไม่เอาเลยเด็กเขาว่าไงฮะโอ้ผมก็ตกใจขนาดเราจะให้ฟรีมันนะมันไม่เอาเลยนะแล้วเด็กบอกว่าเขาอยากได้อะไรที่มันเป็นการ์ตูนอะใช่ไหมการ์ตูนเป็นรูปเป็นนู่นอันนี้ขึ้นมาเราก็บอกโอเคเอาถ้างั้นเราก็ไปออกแบบเจ้าหน้าที่ผมที่นั่งอยู่ข้างนอกนี่นะถ้าพูดเรื่องนี้แล้วเขายังหัวเราะเขาไปออกแบบนะเขาบอกเอาละเขาอยากได้หมูกาไก่อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแล้วตอนนั้นปีนั้นเป็นปีไก่เราก็คิดว่ายังไงนะเอานะเราเริ่มต้นจากไก่ก่อนก็แล้วกันพอเลือกไก่ปุ๊บผู้ออกแบบผมไปออกแบบไก่จริงเลยนะเรียกว่าเหมือนจริงอ่ะไก่เหมือนจริงไก่เหมือนจริงไปให้เขาไก่ปั้นเด็กมันไม่เอาเด็กมันบอกไอ้นี่ไก่ย่างไม่ใช่อันนี้พูดได้ตรงๆเลยเขาไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่โอ้เราก็ตกใจเสียแล้วจะเอาใจแต่ว่าเด็กมันไม่เอาเลยนะตอนหลังบอกเอาถ้าอย่างนั้นนะเขียนที่เขียนบนกระดาษเป็นยังไงอ๋อพอเขียนว่าเป็นรูปคือรูปหน้าเขานั่นเองอาจารย์นะคือเขาต้องการรูปหน้าการ์ดไปอยู่ในไก่อ่ะอ๋อรูปหน้าตัวเขาเองเนี่ยคือตัวไก่นะแล้วเขาพอเสร็จแล้วผมให้สั้นนิดนึงแล้วเขาตั้งชื่อผมก็ตั้งชื่อว่าเอาเขาให้ตั้งชื่อเขาก็เรียกว่ากุ๊กไก่แล้วผมมาทำไม่เรียกกุ๊กไก่อ่ะเรียกไก่เฉยๆไม่ได้ก็บอกไม่ได้กุ๊กไก่เนี่ยมันมีกอไก่หลายตัวทำไมกอไก่หลายตัวเขาบอกว่าตัวหนังสือตัวแรกเขาเรียนเนี่ยกอไก่แล้วเขาบอกว่าคิดให้ลุงก้องลุงก้องก็กอไก่แล้วธนาคารเกษตรก็กอไก่เลยอันนี้ผมเลยบอกได้จากเด็กเลยนะผมได้จากเด็กผมกอดนั่นเลยนั่นประชาสัมพันธ์นะผมบอกนะไปจ้างคนอื่นมาคิดเป็นสู้เด็กโรงเรียนนี้ไม่ได้นี่อย่างนี้เนี่ยตกลงคุณก็ได้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจจากอาจารย์ท่านรัฐมนตรีไพบูลย์ครับผมที่มาพูดแนะว่าสองคำระหว่างหาเงินฝากเงินออมเพื่อเป็นทุนของธนาคารตกลงคุณสองคำกับหาเงินฝากเงินออมเพื่อสร้างนิสัยให้กับคนอื่นเขาก่อนแล้วคนอื่นเขามีเหลือมีเก็บแล้วถึงมาฝากเราตรงคุณตอนนี้คุณก็ตีออมสินเลยไม่ตีหมูออมสินเนี่ยไปทำท่าจะสุดแล้วไม่ค่อยเอาเรื่องเลยไม่ตีเพราะผมถือว่าสังคมตรงนี้นะต้องการกำลังใจอีกเยอะอยากจะให้เข้าไปแล้วผมถือว่าเด็กในชนบทเขาไม่มีของเล่นเลยอาจารย์ผมก็ถือว่านี่คือของเล่นเป็นชิ้นหนึ่งที่จะให้เขาได้เอาล่ะคราวนี้มาถึงโครงการสวัสดิการเนี่ยคุณไปเริ่มเมื่อไหร่แล้วจะเริ่มยังไงช่วยเล่าให้ฟังนิดคืออันนี้เนี่ยมีการศึกษาอยู่2ปีผมมารับหน้าที่เนี่ยผมก็ไปเห็นเนี่ยเราจ่ายสินเชื่อไปต่างๆพูดง่ายๆอ่ะในชนบทเนี่ยเป็นนักกู้อ่ะอาชีพคือนักกู้